โต๊ะหรืออะไรเนี่ยแล้วก็มีลูกลอกห้อยลงมามวล M1 M2 ใช้ไป28ถึงไหมใช่ครับถึง28แล้วครับสตางค์ก็จดรายละเอียดเนี่ยระบบซิกมา F เท่ากับ MA นะครับแรงเสริมลบแรงต้านเท่ากับระบบของมวล M1 บวก M2 คูณด้วย A แรงเสริมก็คือมวลที่ MG พุ่งลงมาทางที่เคลื่อนที่เนี่ยก็เป็น M2G ส่วนแรงต้านก็คือแรงเสียดทานที่ตรงข้ามกับการเคลื่อนที่ก็เรียกว่า F1 F1 ก็คือ μ mg μ n น่ะแต่ n เท่ากับ mg ก็แทนลงไปตรงนี้เป็นสมการที่3เนี่ยแล้วก็จับมาเท่ากับมวลของระบบทั้งหมดคูณด้วย a หา a ก็จะได้สมการของติดตัวแปรไว้ตามรูปกดครับคุณสตังครับข้อนี้มีข้อ28เลยใช่ไหมใช่ถึงข้อ28เดี๋ยวต่อข้อ29ไล่ไปเรื่อยๆไปช้าๆไม่ต้องดีแล้ววันนี้เพื่อนอะไรเนี่ยชื่ออะไรครับคุณจะไปสอบฐานอากาศป่ะผมไม่ได้ไปครับพรุ่งนี้ฐานเรือสมัครหรือเปล่าปีนี้ผมไม่ได้สมัครเลยครับเหรออ๋อไม่ไว้ไปปีหน้าหรือไงครับผมตอนนั้นอาจารย์ครับผมทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอาจารย์ชงกาแฟแก้วอะไรอยู่เนี่ยไอ้เหี้ยหวานไม่ออกเอ็มอะไรวะเนี่ยเอามึงจดว่าอะไรอ่ะตรงไหน M2G ลบอะไรวะน่ะ M M ใหญ่ M เล็กเหรอใช่ใช่แล้วมึงไปซ้อมราชนาวีมั้ยเนี่ยถ้าเขาเรียกเข้าไปไปกูดิไปได้ใช่ป่ะไปได้เสมอโอเคเขาเริ่มวันไหนวะไอ้เนี่ยเขาเริ่มวันจันทร์แล้วแต่กูยังไม่ว่างเลยกูยังไม่ว่างเลยเดี๋ยวกูรอแข่งเคเสร็จจบก่อนแล้วพี่โคไปเหรอไม่ไปหรอกไอ้เหี้ยไปทำเหี้ยอะไรล่ะเอ้ากูเคยเห็นเขาเล่นล่าลาวอยู่ค่ะดีท้ายแล้วเพื่อนรีทายแล้วแผนตัดไอ้เนี่ยเสร็จยังครับไอ้เนี่ยซ้อมลาดนาวีมึงอ๋อยังครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับนิดนึงครับมาดูข้อ29ต่อครับวัตถุอันหนึ่งนะครับมีมวล4กิโลกรัมบนโลกนะครับมวลนะครับมวลก็คือปริมาณเนื้อสารเนี่ยอย่างคนก็ปริมาณเนื้อสารผิวของเรานี่แหละหนัก4ไม่ใช่หนักครับมวล4กิโลเมื่อนำไปชั่งที่ดาวจูปิเตอร์ซึ่งมีค่าความเร่งเนื่องจากแรงหนุนโลกเป็น10เท่าของโลกนะก็คือค่า G ของมันนะค่า G บนโลกเท่าไหร่ครับค่าเท่ากับ10ครับเท่ากับ10ใช่แต่เนี่ย G ตัวเนี้ยเค้าเรียก G แดดตัวนี้เท่ากับ10เท่าของ G บนโลกแต่ที่เขาตอบ4กิโลเพราะว่าอะไรมันไม่เกี่ยวกับน้ำหนักนะครับถ้าเกิดน้ำหนักแน่นอนน้ำหนักก็คือ W เนี่ย
ถ้าบนโลกก็เป็นเท่าไหร่40นิวตันใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นบนดาวจูปิเตอร์ก็ W ดก็เท่ากับ40นิวตันแล้วก็คูณด้วย10เท่าของ G 10เท่าของ G ก็คือก็เท่ากับเท่าไหร่400นิวตัน400แต่ว่ามวลเนี่ยปริมาณเนื้อสารคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงคุณจะไปช่างที่ดวงไหนก็แล้วแต่มันก็คือตัวเดิมจานตอบครับ400หรือ 4,000 ครับอ๋อ 4,000 เดี๋ยว1 2 3 4 4กิโลโทษ W มันคือ4กิโล G ก็คือ MG 400 400มวล4กิโลนี่ใช่ไหมอันนี้4คูณ4คูณกับ G ของเราคือ10คือตอบ40นิวตันเสียงใครมาเนี่ยปุ้งปิ้งมิสเตอร์เห็นกาลัดครับผมครับเห็นกาลัดมาครับอ๋อข้อ29ผ่านนะไม่สงสัยมวลจะคงที่ต่อแล้วต่อไปข้อ30นักบินอวกาศมวล M เนี่ยเท่ากับ50กิโลน้ำหนักตัวบนดาวดวงหนึ่งพบว่าเท่ากับ250เนี่ย W ตีว่า W แดดก็แล้วกันดาวดวงหนึ่งเท่ากับ250นิวตันจริงๆสูตร W ตัวนี้คืออะไรก็คือ MG แดดนั่นเองนะครับเนื่องจากดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่กี่เมตรต่อวินาทีกี่เมตรต่อวินาทีความเร่งความเร่งค่า G ของมันเพราะค่า G ของมันก็คืออะไร W MG แดดหา G แดดครับ W แทนด้วย250ตรงนี้เพราะนั้นมวลก็คือเท่าไหร่ครับ50กิโล50กิโลหา G แดดก็คือความเร็วเพราะนั้น G แดดก็คืออะไรครับ250หารด้วย50ตัด0 5525เพราะนั้นตอบ5เมตรต่อวินาทียกกำลังสองวินาทีใช่ G แดดแสดงว่ามันน้อยกว่าโลกเราเท่าไหร่2เท่าใช่ไหมของโลกเราคือ10แต่ของดาวเคราะห์นั้นมันแค่5นั่นเองครับครับคุณนิจาวันที่ออกจากลพบุรีกี่โมงครับเมื่อวานไอ้มาเช้าเนี่ยตีสี่วันพรุ่งนี้ก็ประมาณตีสี่เหมือนกันแหละเพราะว่าเธอไปสายกว่านี้เดี๋ยวมันจะติดไงรถตอนมาทั่วสารทิศเนี่ยมาจากโคราชมาจากอะไรเยอะแยะแล้วก็ไปที่ธรรมศาสตร์มันก็เลยต้องไปแต่เช้ามาจากปราจีนมาจากชลบุรีอะไรเยอะแยะคนสำนักติวต่างๆมาจากราชบุรีป๋องมาจากราชบุรีนะไอ้สำนักขุบเขาก็มาจากอะไรสัตหีบอะไรเงี้ยดาวตะวันก็มาจากลพบุรีเหมือนกันดาวตะวันก็มี2คันรถเด็ก100กว่าคนของเรามีแค่พรุ่งนี้ไปแค่12คนเพราะว่าอีกเหลือไม่ได้สมัครไม่ชอบทหารเรือไงก็ไม่ได้สมัครกันอยู่นี่พวกอาจารย์ก็สอนเสริมให้เขาสอนคณิตกับวิทยาศาสตร์คือถ้าไปหมดจานก็ต้องไปใช่ไหมใช่แต่ว่าวันที่3ที่4เนี่ยมันมีการสอบพละรอบ2ของช่างฟิวทหารมี3คนก็เดี๋ยวอาจารย์จะขับรถไปพาเขาไปสอบเองไงก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เราไปดูเกี่ยวกับการสอบช่างฝีมือไงมีเจ้าทีไปคนหนึ่งเจ้าทีติดช่างมือภาคปกติแล้วก็คนเดียวฮะมันจะไปไหมคนเดียวติดใครไม่ได้ไอทีมันจะไปไหมก็ยังไม่รู้เขาบอกเขาไปนะเขาว่าเขาไปที่เดียวถ้าไปที่เดียวต้นเดียวอ่ะอยู่ม.5 ต้นเดียวที่เขาดรอปมาเรียนอยู่เขาอยู่มุกดาหารต้นเดียวโอเค30เสร็จยังครับทีแดดเสร็จแล้วคราวนี้ก็มาดูข้อ31กำหนดให้แรงโน้มถ่วงบนพื้นดาวเสาร์บนพื้นผิวดาวเสาร์เท่ากับ3เมตร G G แดดเท่ากับตัวนี้แล้วก็ GA ดาวเคราะห์ A G แดด A ที่ผิวของ
ดาวเคราะห์ก็เป็น G แดดเท่ากับ1ชั่งน้ำหนักของนายนักเรียนในร้อยกิตติซึ่งมีมวล60กิโลกรัมบนผิวดาวเคราะห์ทั้ง2น้ำหนักของกิตตินะครับณดาวดวงใดมีค่ามากกว่ากันดวงไหนมีมากเท่ากันก็คือขึ้นอยู่ค่า G ใช่ไหมเพราะว่า WA ก็เท่ากับเท่าไหร่ก็เท่ากับ MGA เท่ากับเท่าไหร่60คูณด้วย3เท่ากับเท่าไหร่3 180นิวตันถ้าเป็น WB ช่างนักเรียนในร้อยที่ดวงดาว B ก็ MGB M 60 GB ก็1คูณ1เท่ากับ60แสดงว่าดวงไหนดาวอะไรดาว A ใช่ไหมดาว A มากกว่ามากกว่าเท่าไหร่180 กับ 60 120ดาว A มากกว่า120ก็คือข้อ2ใช่ไหมตอบข้อ2นี่ตอบไม่ครับตอนนี้พบชมกาแฟยังจ้างทำไมโรงเรียนนั้นแล้วตำรวจมีคนอ้วนด้วยอ่ะอ้าวก็มันขี้เกียจออกกำลังกายก็อ้วนไงย้อนม่วงเรียนในเรือมีคนอ้วนหรอหีกูเห็นเขาจบๆกันแม่งอ้วนชิบหายเลยยี่เต็มทหารก็อ้วนเลยสัตว์ขึ้นเราแน่นเปี้ยเลยฮะพวกนักเรียนในวัดท้อมมีมึงนักเรียนในวัดตำรวจนี่เขาขึ้นเราเลยใช่ไหมที่ว่าอ้วนหรือยังอยู่เตรียมทหารขึ้นเราแล้วอ๋อขึ้นเหล่าก็ปล่อยตัวปล่อยกินเกินแล้วก่อนขึ้นเหล่าผมก็เห็นว่ามีคนอ้วนอยู่นะครับตอนที่จ้างมาผมไปเที่ยวผมก็ยังมีคนเห็นคนแน่นๆอยู่เลยชุดแน่นๆหน่อยตัวเตี้ยๆใช่ใช่ก็มีโอเคต่อไปข้อ32ครับช่างสปริงซึ่งแขวนไว้กับบนเพดานลิฟต์ตัวหนึ่งปล่อยปลายล่างของตาช่างมีวัตถุมวล10กิโลกรัมแขวนอยู่อ่านค่าตาช่างสปริงได้125นิวตันนะครับตัวนี้ลิฟต์บนเพดานนี้อันนี้ลิฟต์มาทุกเป็นลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นลงเนี่ยนะครับต้องหาความเร่งของลิฟต์กำหนดให้แขวนอยู่อย่างนี้มอตะช่างสปริงมวล10กิโลเป็น10กิโลถ้าเกิดอยู่นิ่งกับที่เนี่ยถามว่ามันคือกี่นิวตันครับนักเรียนก็คือ MG ใช่ไหม G คือ10ก็คือเท่าไหร่100นิวตัน100ใช่ไหมกรณีที่ไม่ได้เคลื่อนที่100นิวตันถ้าเคลื่อนที่ขึ้นเหมือนกับว่ามันแรงขึ้นแต่ถ้าแรงกดลงก็ต้องประมาณลงมาข้างล่างก็ MG ลองนึกถึงสภาพความจริงดิว่าตอนที่ขึ้นกับลงเนี่ยมันเหมือนว่ามันกระชากขึ้นไปฮะมวลที่สปริงต้องทำไมครับต้องมากกว่าความเป็นจริงมากกว่า100ถูกต้องไหมครับนึกดูแต่ถ้าเราหย่อนลิฟต์ลงมาฟืบมันเหมือนกับโดนพยุงไว้ด้วยความเร่งเนี่ยมันก็จะเบากว่า100เพราะฉะนั้นมันอ่านค่าได้125เนี่ยเราก็เดาได้ว่ามันเคลื่อนที่ขึ้นไอ้เคลื่อนที่ลงนี่ก็ตัดทิ้งแล้วก็เหลือแค่1กับ3มันจะเคลื่อนที่ขึ้นยังไงแล้วก็บอกว่าแรงตึงเชือกหรือไอ้สปริงเนี่ยนะครับ G ลบด้วย MG G นี่คือน้ำหนักที่ชั่งตรงนี้ได้เท่าไหร่100เท่าไหร่125 125เท่ากับ MA T แทงค่าไปก็125ลบด้วยมวล10กิโลคูณด้วย G ก็คืออะไร10 97นะต้องกลับ98ครับเขาใช้ออก98โอเคโทษทีก็เป็น98ค่า G 98คูณด้วย98เท่ากับ10คูณด้วย A นะครับ
็จะกลายเป็น125ลบด้วยเท่าไหร่ครับ98หารด้วย a ก็คือเท่าไหร่10เท่ากับ a ก็คือเท่าไหร่15ออก8เหลือ7 11ออก9เหลือ2หาร10เท่ากับ a ตัดกันได้เท่าไหร่ครับ 2.7 คำตอบก็คือคิดขึ้น 2.7 นั่นเองตามทันไหมทันอยู่ครับโอเคต่อครับโอเคสักครู่ครับต่อไปดูข้อ32นะก็อยู่ในเรื่องของลิฟต์หรือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของน้ำหนัก M2 และ M1 M1 ข้างบน M2 ข้างล่างนะผูกติดกันดึงนะครับระบบนี้ด้วยความเร่ง A นี่บอกมาจงหาว่าความตึงเส้นที่1และเส้นที่2มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ใช้สมการนี้ก็คือแรงตึงเชือก T1 ลบด้วยเลยครับลบด้วยมวลเพราะเคลื่อนที่ขึ้นมวลกี่ตัว2ตัวใช่ไหมก็เป็น M1 M1 บวก F2 ทั้งหมดคูณด้วย G เท่ากับ M1 บวก M2 คูณด้วยA ค้นหา T ใช่ไหมที่1ก่อนที่1เดี๋ยวไปหาที่2ที่หลังที่1ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับย้ายไอ้ตัวนี้ไปก็กลายเป็นอะไร M 2M 1บวก M 2คูณด้วย A แล้วก็อะไรครับอ๋อเขาบอกให้ติดอยู่ในรูปของ m เพราะนั้นเราหา a ก่อนเราหา a ก่อนหา a นะว่า a มีค่าเท่าไหร่เราจะหา a ก่อนการที่เราจะหา a นะครับ t 1 t 2ที่2อยู่ข้างล่างเราหาที่2ก็ได้ที่2ที่2เท่ากับที่2ลบลบ m2g เท่ากับ m2aA เป็นสมการที่1นะส่วนอันหนึ่งก็สมการบนเนี่ยสมการบนข้างล่างเป็นสมการที่2ที่สมการที่1จะเป็นกี่เท่าของสมการที่2อ๋อความตึงโจทย์หาที่1
หารด้วย t 2เราจะหา a โอ้ตัวนี้อ่ะดูจากตรงนี้ก็แล้วกันไล่จากตรงนี้ดีกว่า t 1เห็นไหมก็คือตัวแรก t 2 t 1ก็ย้ายข้างมาย้ายข้างเอาลบตัวเนี้ยมาไว้ขวามือนะครับไว้ขวามืออ่ะลดไล่ทีเสร็จก่อน1เท่ากับ m 2บวก m 1คูณด้วย a แล้วก็ลบเป็นบวกลบด้วยนะครับ m 1บวก m 2คูณด้วยอะไรคูณด้วย g ไอ้ตัวนี้มันตัวร่วมเดียวกันใช่ไหม1คูณ1บวก2 2บวก1คือตัวเดียวดึงตัวแปรรวบตัวนี้มาก็เป็น m 1บวก m 2บวก m 2แล้วก็วงเล็บข้างในก็เหลือ a บวกอะไรบวกกับ a บวก g ใช่ไหมบวกกับ g ต่อมาดูอันที่2เหมือนกันอันที่2เราก็ได้ t 2เท่ากับย้ายไปก็เป็น m 2 a บวก m 2 g ก็เท่ากับ m 2 a บวก g เป็นสมการนี้ข้างสมการนี้ t 1เท่ากับตัวนี้ t 2เราก็หาอัตราส่วน t 1ต่อ t 2ตามที่โจทย์ต้องการก็เอาสมการนี้t 1ตรงนี้นะครับหารด้วย t 2ตรงนี้ก็กลายเป็น t 1หารด้วย t 2เท่ากับตัวนี้คืออะไรครับ m 1บวก m 2วงเล็บ a บวก g ส่วน t 2ก็ m 2วงเล็บ a บวก g เหมือนกันอะไรตัดกันได้a บวก g l t ตัดกันถูกไหมก็จะเหลืออะไรครับเหลือ m 2บวก m 1บวก m 2หารด้วย m 2 m 1บวก m 2หารด้วย m 2ก็คือข้อที่2นั่นเองก็คือเป็นการจัดรูปแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเราทำละเอียดก็ประมาณนี้ถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็จะทำกระโดดข้ามขั้นไปนิดค่อยไล่ไปเสร็จแล้วบอกด้วยครับครับโอเคต่อมาปี65กลุ่มเฉพาะนะครับเป็นรูปพื้นเอียงนะครับแล้วก็มีกล่อง2กิโลนะครับกล่อง2กิโลดึงขึ้นด้วยแรง15นิวตันทำมุม37องศาเพราะฉะนั้น37องศาต้องจำให้ได้ว่าเวลาเราจะสร้างเขาเรียกสร้างสามเหลี่ยม37องศาเนี่ยมันคือมุมอะไรครับด้านอะไรบ้างครับกลางแคบก็ต้องเป็นอะไร3ตัวนี้เป็นเท่าไหร่3 4 5 4นี่เป็น5โอเคคราวนี้เราก็จะใช้กฎข้อที่2ของนิวตันนะครับเราสมมุติให้ตัวนี้เป็นแกน x แกน x แกน y ขึ้นมาใหม่เราก็แตกแรงนี้มาครับแตกแรงนี้มาเป็น f อะไรครับใกล้มุมเป็น f cos 37ใช่ไหมส่วนแตกตัวนี้ขึ้นมาปึ้งเป็น f อะไรครับห่างมุม f sin 37 sin 37ใช่ในขณะเดียวกันไอ้ตรงนี้แตกแรงตรงนี้แตกแรงตรงนี้แล้วก็อันนี้คือแรงปฏิกิริยา n ที่กระทำต่อวัตถุไอ้ตรงนี้คือมุม37เซต้าแนวดิ่งตรงนี้คืออะไร mg แล้วแตกมาตรงนี้เป็น m อะไรครับติดมุมนี้ mg อะไรครับ mg cos cos เท่าไหร่ cos 30 30ตรงนี้นะตรงนี้ส่วนตัวนี้ก็มีอีกแรงนึงแตกลงมาในแนวนี้อันนี้คือก็ตรงนี้แตกมาห่างมุมตรงนี้มุม30นะตรงนี้เป็น mg อะไร mg sin 30โอเคเยี่ยมมากครับ mg sin 30
หลังจากนั้นมีนี่นะครับปล่อยพื้น10เมตรโจทย์ได้บอกว่ามันพอเป็นพื้นลื่นโอเคโชคดีพื้นลื่นมิวเป็น0แต่เกิดพื้นฝืดหรือมีแรงเสียดทานเนี่ยเมื่อดึงขึ้นตรงเนี้ยมันก็จะมีแรงเค้าเรียกอะไร F เล็กเนี่ยก็คือแรงเสียดทานมีอีก1แรงแต่ข้อนี้ไม่มีเพราะว่าเขาบอกพื้นลื่นอ่ะคราวนี้เราก็ดูละบอกว่าซิกมา FX เท่ากับอะไรครับ MAX ก็คือ F เสริมลบ F ต้านเท่ากับ MA F เสริมก็คือตอนที่เราดึงขึ้นนั่นเองก็ F แปลก F cos 37ใช่ไหมลบด้วย mu nมิวเอ็นแต่เอ็นของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับที่ตกข้ามมันเท่าไหร่ตัวนี้ตัวเอ็นเนี่ยมีทิศตรงข้ามคือเอ็มจีอะไรเอ็มจีคอสคอสสามสิบสามสิบเท่ากับเอ็มเอเอ็มคูณด้วยเอเอ็กซ์นะเอก็แทงค่าลงไปอันนี้เราจะได้ A ออกมานะครับได้ A ออกมาแล้วโจทย์ต้องการหาว่าใช้เวลาเท่าไหร่ที่กล่องจะขึ้นไปถึงปลายนี่กล่องเคลื่อนที่มาถึงข้างบนเนี่ยแสดงว่าเคลื่อนที่ถึงปลายนี่แสดงว่า V เป็นอะไรครับความเร็วปลายความเร็วปลาย V เป็น0ใช่ไหม V เป็นเป็น0เรารู้ว่า V เป็น0พื้นเอียงเราจะหา A จากนี้ก่อนหา A จากนี้แทงค่า F ด้วยเท่าไหร่ครับกี่นิวตัน15นิวตันคอส37เท่าไหร่ครับคอส37คอสคือชิดใช่ไหมชิดคือ4ฉากคือ5เพราะคอส37ก็คือ4ส่วน5ตัดกันครับใส่เรียบก่อนนะเดี๋ยวจะงง5 5 5 3 15ก็ได้12ครับเทอมแรกได้12ลบด้วยมิวมิวคืออ๋อพื้นลื่นพื้นลื่นอาจารย์ผิดละพื้นลื่นมิวเป็น0เพราะฉะนั้นเทอมนี้ไม่มีนะในสถานไม่มีก็มาเท่ากับตัวนี้เลยครับ m คูณด้วย a m ของเราคือกี่กิโลกรัมครับ2กิโลกรัม2กิโลเพราะฉะนั้นเราก็ได้ a จึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ12หารด้วยเลยครับหาร2หารเป็น2ถึงได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ6เมตรต่อวินาทีลบกำลัง2นั่นเองได้ A มาแล้วนะตัวนี้เราได้ A โอ้โทษเมื่อกี้มิวเราบอกเป็น0แต่เราลืมตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้มิวเป็น0จริง F แต่ว่ามันมีแรงอีกแรงนึงคือแรงอะไรครับ mg sin 30 mg sin 30โอเคครับการลืมโทษทีโทษ mg sin 30ไอตัวมิวไม่มีเป็น0แต่ว่ามี mg sin 30อยู่ mg sin 30อยู่ลบด้วย mg 2กิโลก็คูณ10ได้20 sin 30ก็คือเศษ1ส่วน2เท่ากับ2 a 2ตัดตัวนี้ได้10 10กับ10กับ12ลบกันเหลือ2เท่ากับ2 a ผลเองเราคืออะไรครับ1เมตรต่อวินาทียกกำลัง2โอเคไหมแก้ไขแล้วเมื่อกี้ a เราได้2กัน2เป็น1แล้วมันอันนี้มันอ๋อใช่แล้วก็เอาโอเคแล้วก็มัน10มันก็ได้1ใช่มั้ยเพราะว่าย้ายนี่ไปตัดใช่ย้ายไปถูกต้องเนี่ยเราลบด้วย mg sin θ ก็คือ20คูณด้วยเศษ2ได้ a มาแล้วหลังจากนั้นเราบอกว่ามันเคลื่อนที่ไประยะทางกี่เมตรครับ10เมตรเพราะฉะนั้นเราใช้สูตรเลย s เท่ากับ ut ut บวกด้วยเศษ1 2 a t กําลัง2เคลื่อนที่จากจุดหยุดนิ่งเนี่ยวางนิ่งเห็นไหมยูไปแล้ว0ก็จะเหลือเศษ1ส่วน2เองเราคือ1 t กำลัง2แล้วจับมาเท่ากับเท่าไหร่10
เอา2ขึ้นมาคูณก็กลายเป็นเท่าไหร่20ใช่ไหมเท่ากับ t กำลัง2เอฟเท่ากับ10เมตรทีกำลัง2เท่ากับเท่าไหร่รูท20เอาให้มันกลายรูท40เอฟเท่ากับ40เหรออืมเดี๋ยวของพื้นเอียงจากพื้นแนวระดับเป็นระยะทาง10เมตรใช้เวลานานเท่าไหร่จึงถึงปลายข้างถ้าปลายด้านพื้นเอียงในระดับเท่ากับ10เมตรใช้เวลานานเท่าไหร่เสร็จแล้วได้เกินครึ่งเยอะไหมได้ขึ้นเยอะ S อ๋อจะละด้านบนพื้นเอียงถึงแนวระดับก็คือ10เมตรคือตรงนี้เห็นไหมเรารู้ตรงนี้10เมตรเราสามารถหาด้านนี้ได้ไหมเราใช้ความสัมพันธ์ของไซน์30เท่ากับอะไรครับข้ามฉากก็คือความสูงหารด้วยความยาว L ไซน์30เท่าไหร่ครับเศษ1ส่วนอะไรครับ2เศษ1ส่วน2สูงเท่าไหร่เขาบอกสูง10นะที่เขาให้มาคือสูงจากพื้น10เพราะนั้นหารด้วย L เพราะฉะนั้น L ก็ย้ายขึ้นไป2อยู่ล่างก็เอามาคูณกับ10เป็นเท่าไหร่ครับ20นั่นเอง20เพราะฉะนั้นตัวนี้เราต้องแทนด้วยเท่าไหร่20โอเคเนี่ยคือบางทีเราลืมนะครับเราลืมแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาให้ความสูงเราหาความยาวจากความสัมพันธ์ของไซน์30ก็จะได้เป็น40ตัวนี้40เราก็ถอดรูทครับทีก็เท่ากับรูท40รูท40เกิดจาก4คูณกับเท่าไหร่กับ10 4ถอดรูทได้ไหม4ถอดรูทได้2 2เพราะฉะนั้น10ก็ยังคงไว้เพราะ10มันถอดรูทไม่ได้มันก็จึงตอบ2รูท10หน่วยเป็นเซคันด์วินาทีมันก็เลยตอบข้อที่2นะครับข้อที่5โอเคไล่สเต็ปไปครับใน YouTube นี่มันดีเลย์พอสมควรนะเสร็จยังครับครับข้อนี้มันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่ามันใช้เวลานิดนึงเป็นกบลปี65ปี66ปีนี้ปี67นะครับเสาร์หน้าเนี่ยเราจะสอบแล้วอาจารย์ต้องมาคุมสอบไหมครับคุมครับอาจารย์คุมที่ตึกอะไรเด็กหนึ่งมั้งผมประชุมมันไอ้สอบที่ธรรมศาสตร์เหมือนกันถูกไหมธรรมศาสตร์ส่วนใหญ่ก็สอบที่ธรรมศาสตร์หมดต
่อมีกฎควบคุมมาแบบพวกผู้คุมห้ามทำอะไรเนี่ยมีผู้คุมห้ามไปชี้ห้ามไปเดินอะไรใกล้ๆส่วนใหญ่นักเรียนในร้อยชั้นสามเนี่ยเขาจะคุ้นเคยบางทีเจอรุ่นน้องเจออะไรที่เรียนสถาบันเดียวกันมาอะไรเงี้ยก็มันก็ไปนั่งไปที่ไปเหมือนกับไปดูสเปนสังเกตการแบบเหมือนประมาณไปโชว์พาวเวอร์ว่าเฮ้ยไอ้กูคุมมึงอะไรถามว่าประชุมที่ผ่านมาของหน่วยขึ้นตรงของโรงเรียนในร้อยก็บอกว่าให้ดูดีๆนักเรียนในร้อยที่มันจบมาจากสถาบันต่างๆที่มันคุ้นเคยเนี่ยมันจะเดินเข้าไปใกล้แล้วก็ไปดูแล้วไปคิดเลขให้น้องอะไรเงี้ยระวังเขาบอกเขาให้อาจารย์เนี่ยคอยสอดส่องด้วยพวกนี้คือห้ามเข้าไปใกล้เกินกี่เมตรมันแค่ดูเฉยๆครับคนได้ดันพื้นไหมครับฮะมีคนได้ดันพื้นไหมครับไม่ยังไม่ได้ตรวจเดี๋ยวขอสอบออนไลน์ก่อนไว้เดี๋ยวแป๊บนึงเขาบอกใครที่ต่ำกว่า15คอให้ดันพื้นอะไรเงี้ยมันก็มาถามเมื่อกี้เสียงไอทีใช่ไหมครับไม่ใช่เสียงเด็กใหม่ชื่อเจ้าเอ็นดูเด็กบนน่ารักเนี่ยใช่จะมาดันพื้นไงว่าผมไม่ถึงครึ่งครับผมจะมาดันพื้นบอกเดี๋ยวก่อนมาดูข้อ35แรงขนาด6นิวตันและ8นิวตันนะครับกระทำต่อมวล5กิโลในแนวขนานพื้นราบถ้าแรง2ตั้งฉากต่อกันนะครับอย่างนี้หาความเร่งว่ามีค่าเท่าไหร่แนวตั้งฉากหาความเร่งอันนี้เพราะนั้นมันก็คือแรงอะไรแรงรับใช่ไหมเนี่ยมันทำมุมอย่างนี้ทำมุมนี้กันแรงรับก็คือตรงนี้ถามว่ามุมนี้ไอ้นี่6อันนี้8เพราะตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่จำสามเหลี่ยม3 4 5ได้ไหมมันคือ3คูณ2มันคือ4คูณ2เพราะฉะนั้นต้องเป็นเท่าไหร่ครับ5คูณอะไรคูณ2เพราะแรงรับของเราก็คืออะไร10นิวตันนั่นเองเพราะฉะนั้นก็สมการทั่วไปก็คือซิกมา F เท่ากับ MA F ของเราก็คือ10นิวตัน A ก็คือมวล5คูณ A เพราะ A ก็คือ2นะคำตอบก็คือ2ตอนนี้ง่ายๆครับกลุ่มเฉพาะไม่ยากเป็นการหาเวกเตอร์ลับนะครับแล้วก็เอาไปแทนในสมการ F เท่ากับ MA นั่นเองปานาคมีเราเพิ่งเรียน2เรื่องทั้งที่แนวราบแนวดิ่งแล้วก็มวลแรงต่อไปก็เป็นเรื่องอะไรงานพลังงานนะข้อสอบก็จะออกเยอะแล้วก็ของวิทย์มอตอนไปครับข้อ36ครับ36จากรูปไม่รู้รูปมันเขียนว่าไงไหมเนี่ยจะต้องเดาตามโจทย์มวล30กิโลและ20กิโลผูกติดกันด้วยเชือกอยู่บนพื้นที่ไม่มีแรงเสียดทานประมาณนี้30กับ20หากความเร่ง A เนี่ยครับมีค่าเท่ากับ3เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ที1อยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้อ่ะสมมุติก่อนแล้วที1ที2ให้หาแรงตึงเชือกของตัวนี้เพราะในการที่เราหาแรงตึงเชือกนะครับเราก็ใช้แค่อย่างที2อ๋อโอเคเราก็ตัดเส้นเชือกตรงนี้อันนี้โจทย์ไม่ได้บอกแรงเสียดทานมาให้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้สูตรธรรมดาตัดเส้นเชือกตรงนี้ก็เป็นที2เท่ากับ m มวลก้อนที่2คูณด้วย a มวลก้อนที่2เราคือเท่าไหร่30คูณด้วย a ของเราคือ
โดดบอกมาก็คือ3 3เมตรต่อวิเท่าไหร่ดูคูณกันได้เท่าไหร่90 10นิวตันนี่ไงต่อข้อนี้ส่วนอีกอันนึง90นิวตันมันมีแค่2ข้อที่เหลือก็ตัดทิ้งไปแล้วใช่มั้ยต่อไปที่1ที่1มันมีมวลกี่ตัว2ตัวใช่มั้ยก็เกิดจากอะไร m1 บวก m2 คูณด้วย a ก็เท่ากับ m1 ก็คือ20กิโลบวก20บวกบวกกันตัวไหนก่อนหน้าหลังอะไรก็คูณด้วยเลยคูณด้วย a คือ3ก็คือ50คูณ3ก็เท่ากับ100เท่าไหร่150150เพราะฉะนั้น100ตอนแรก90แล้วก็150ก็คือข้อ2นั่นเองเดี๋ยวที1อ๋อเราไล่ที1ก่อนขึ้นต้นที1ก็ต้องเป็นเท่าไหร่150ที2ก็เป็น90 90จึงตอบข้อ1นั่นเองดูให้ดีนะมันจะสลับกันยังไงดูให้ดีครับอาจารย์ที่สอบที่ธรรมศาสตร์เป็นยังไงอาจารย์ผมยังไม่ได้เคยสอบเลยก็มันก็ห้องใหญ่เหมือนกันห้องหนึ่งประมาณจุได้ร้อยกว่าคนมั้ง300มั้ง200มั้งแล้วแต่เวลาโหลดมีหลายห้องมีหลายห้องห้องใหญ่ห้องเล็กเวลาโหลดเข้านี่ปุ๊บบางทีต้องอาจจะต้องแต่ตอนนี้เขามีเต็นท์เต็นท์กลางให้แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหนั่งตากแดดเป็นชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเป็นลมก็มีหลังเขาเลยเอาอะไรมากางไว้ให้ต่อไปข้อที่37นะครับ A B C มีมวล3กิโล5กิโลและ2กิโลตามลำดับถ้าถือว่าทุกผิวสัมผัสไม่มีความฝืดก็คือลื่นนั่นเองความเร่งของวัตถุทั้ง3ขนาดนะครับมีค่าเท่าไหร่ความเร่งความเร่งก็จากรูปอันนี้รูปก็ไม่มีนะครับก็น่าจะเป็นผิวสัมผัสนะ A B C นี่ก็ได้ความเร่งเขาบอกอันนี้ดึงด้วยแรง F เข้าไปนะครับ F อันนี้ก็มวล M1 มวล M2 นะครับมวลอันนี้ก็เป็นมวล MA MB ก็ใส่เข้าไปนะครับระบบซิกมา F เท่ากับ MA F เสริมลบ F ต้านคูณด้วย MA บวก MB บวก MC ทั้งหมดคูณด้วย A นะครับถ้าถือว่าผิวสัมผัสไม่มีความฝืดและความเร่งของวัตถุทั้ง3จะมีเท่าไหร่เขาบอกเคลื่อนที่วัตถุ A เคลื่อนที่ไปทางวัตถุ A เนื่องจาก MA มากกว่า MC อย่างนี้แล้วรูปมันไม่ชัดเจนใช่ไหมเขาบอกว่ามันทุกผิวสัมผัสไม่มีความฝืดไม่มีพื้นลื่น F เสริมลบด้วย0เท่ากับ M ตัวนี้ก็บวกกันเป็นอะไรมวล A 3มวล B 5มวล C คือ2คูณด้วย A โจทย์ต้องการหา A ว่ามีค่าเท่าไหร่
แล้วทำไมตัวนี้มันถึงบอกว่าเป็นอะไรนะ M M A ลบ M G M A ลบ M Cอ๋อแสดงว่ารูปไม่ใช่อันนี้แหละเอาใหม่ถ้ารูปต้องเป็นรูปนี้เห็นเหมือนโต๊ะเงี้ยตรงกลางเนี่ยคือ MBน่าเป็นนี้ม้วนที่หนักกว่าคือม้วนอะไรม้วน A คือ3ม้วน B คือ5ตรงนี้5ม้วน C คือ2เพราะฉะนั้นทิศของมันก็ต้องพุ่งมาทางด้านนี้ใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นเลยอะไร MA คูณด้วยอะไรG ส่วนตรงนี้ M อะไร MC คูณด้วย G ไอ้ตัวนี้ชนะใช่ไหมเพราะฉะนั้น F เสริมตรงนี้มันก็คืออะไร MA คูณ G ลบด้วย MB คูณ G โอเคมันถึงได้สมการนี้มา MA ก็คือ3คูณกับนี่ก็เป็น30 MB ไอ้ MC ฝั่งนี้ฝั่งนี้ MC เท่าไหร่20ลบด้วย20เท่ากับเท่าไหร่2บวก3อันนี้ก็คือ10อะไร 10A ใช่ไหมเพราะ A ก็เกิดจากไอ้ตัวนี้ลบกันเหลือ10ไอ้นี่10มาก็ย้ายมาข้างนี้ก็หารกันเพราะนั้นคำตอบก็คือข้อ1เมตรต่อวินาทียกกำลัง2เพราะนั้นรูปต้องเป็นอย่างนี้การดูจากสมการและรูปต้องเป็นอย่างนี้นะครับส่วนตัวนี้มันพื้นมันจะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเนี่ยมันไม่มีผลเพราะว่าอะไรพื้นลื่นแต่ถ้าเกิดมันมีมิวเนี่ยโอเคมันต้องลบด้วยแรงเสียดทานซึ่งมีทิศตรงข้ามกับการเคลื่อนที่นะครับแต่อันนี้มิวเป็น0ไอ้ตัวนี้ก็ไม่มีอิทธิพลใดๆเนี่ยไอ้มวล5กิโลก็ถือว่ามันลื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แค่มวล F เสริมคือตรงนี้ F ต้านคือตัวนี้เอามาลบจึงตอบข้อที่1นั่นเองรูปเป็นอย่างนี้ครับผมขอเจอครับครับผมยังตามทันอยู่นะข้อต่อไป38ข้อ38เป็นลิฟต์นะครับข้อนี้ออกบ่อยมากเลยให้หาว่าคนมีกี่คนหรือว่านี่ก็หาอะไรบรรทุกสัมภาระนะครับแต่บางทีก็บอกมีคนกี่คนอยู่ในลิฟต์ถึงทำให้เชือกไม่ขาดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกลิฟต์มีความเร่งสูงสุดได้เพียง2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2ก็คือ
เอนั่นเองเอเท่ากับ2เมตรต่อวินาทียกกำลัง2หน่วยมันแรงตึงเชือกทีตรงนี้ทนได้สูงสุด8400นะครับตัวนี้เขาไม่ได้บอกมาว่ากี่ต้องเผื่อไว้กี่เปอร์เซ็นต์บางข้อเขาบอกเผื่อไว้ 80% อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ต้องเผื่อก็ต้องไปเพราะทีตรงนี้เขาบอกมาแล้วเท่ากับเท่าไหร่8400นิวตันเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งสมการนะครับหากสายเคเบิลยกลิฟต์ขึ้นนะยกลิฟต์เนี่ยทนแรงเท่านี้ลิฟต์ตัวนี้สามารถทุกพละได้มากสุดเท่าไหร่เราก็ให้ทิศมันพุ่งขึ้นนะเป็น A อย่างนี้นะพอมันพุ่งขึ้นแรงตึงเชือกตัวนี้ 8,400 ก็แทนค่าด้วย Tแล้วก็ลบด้วย mg 2ตัวนี้นะครับเราก็ดึงตัวนี้ลบด้วย m ใหญ่บวก m เล็กนะครับ m ใหญ่คือโมลิฟ m เล็กก็คือสัมภาระเพราะนั้นในข้อนี้เราหา m เล็กก็คือสัมภาระนะครับเท่ากับตัวนี้อย่างเงี้ย t ลบด้วย m ใหญ่ m ใหญ่แทนด้วยเท่าไหร่ครับลิฟต์มีมวล500บวกด้วย M เล็กต้องการหาคูณด้วย G คือ10เท่ากับมวล500บวกด้วย M เล็กคูณด้วย2ความเร่งนับแทน T ด้วย 8,400 ลบด้วย 5,000 ลบด้วย 10M เท่ากับ 1,000 ลบด้วย 2M M ย้ายมาฝั่งนี้เหลือ 8M เอาพันมาตรงนี้แล้วก็เป็น 1,500 ใช่ไหม 8,400 ลบด้วย 1,500 อันนี้บวกอันนี้เป็น12เครื่องหมายดูดี12 5,000รวมเป็น 6,000ลบออกจากตัวนี้เหลือ 2,400 อันนี้เป็น 6,000 นะ 1,000เท่ากับ M ก็เอา12ไปหาร12 1 12 12 2 24 12 0 0 2 0 0เพราะสัมภาระก็คือ200นั่นเองจึงตอบ200นะจดครับครับเนี่ยมันดีตรงที่ว่าไล่ทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องไปเนี่ยมันก็จะได้ไม่งงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเป็นหลักสูตรติวเข้มเนี่ยเขาต้องคละกันแหละกระโดดไปเรื่องนู้นกระโดดมาเรื่องนี้แรงลอยตัวไปไฟฟ้าไปเรื่องความร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าโจทย์เราเรียงอย่างเงี้ยไม่ได้เวลาเราไปเจอข้อสอบจริงเนี่ยมันจะไม่เรียงแบบเป็นเรื่องมันจะกระโดดไปกระโดดมาเพราะนั้นเราต้องฝึกนะครับไม่เป็นไรครั้งนี้โอเคเราก็ไปดูสถานการณ์ของข้อสอบแล้วก็จำมาปีหน้าเราก็เริ่มใหม่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยเราจะมุ่งมั่นให้ได้มันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นปีเลยนะตั้งแต่เปิดเทอมมาปุ๊บพี่ครูต้องไปเสริมฟิสิกส์ไปเสริมเคมีนะครับชีวะอะไรพวกนี้จริงๆมันให้ก็ให้เปลี่ยนได้ไหมเราซิ่วมาใหม่มาเรียนม.4 เป็นวิทย์คณิตเงี้ยก็ให้ไหมครับเรามาซิ่วเป็นม.4 ใหม่เงี้ยรู้เสียเวลาเรามันขึ้นไปม.5 ได้เลยครับแต่ว่าคือยังไงดีครับผมก็ไปเรียนเสริมเอาคือเขาให้เรียนเขาย้ายสายได้ครับแต่ว่าเขาไม่รับประกันว่าจะเรียนรู้ได้ไหมคือเราก็ต้องเรียนเสริมเองแล้ว
ม .5 ขึ้นย้ายไปครับผมก็ผมเรียนพิเศษดีกว่าเพราะครูทุกเรียนดูจะสอนไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเห็นใช่ผมบางคนต้องเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องกันนะครับขนาดเรียนวิทย์คณิตก็ไม่เคยรู้เรื่องใช่ไหมมันก็ใส่เรียนเติมเมาแล้วก็ไปขอบเก็บเกรดเลยครับแต่ห้ามเอ่ยชื่อโรงเรียนนะเดี๋ยวมันเขาเรียกอะไรโดนฟ้องหมิ่นประมาทอีกเล่นอ่ะมาดูข้อ39ต่อเสร็จยังถามมวลเอ็มได้ยัง200มาดูอันนี้พูดถึงเรื่องสปริงแล้วเพราะเรื่องสปริงครูก็ต้องมีรู้2ข้อก็คือกฎของฮุกกับพลังงานสักยืดหยุ่นนะครับเริ่มจากกฎของฮุกก่อนนะครับก็บอกกรณีถ้าสปริงเนี่ยโอเคคุณต้องเป็นแนวเดียวกันตรงนี้เพราะตรงนี้คุณต้องแตก F ลงมาตรงนี้เป็น F เลยครับติดมุม F cos 60ใช่ไหมไอ F ในแนวเนี่ยนะครับถ้าเป็นกฎของฮุกก็คือ F spring เนี่ยเท่ากับลบ K X นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณยืดด้วยแรงภายนอกนับสปริงก็จะยืดคุณด้วยค่า K แล้วก็ X K ตัวนี้ก็คือค่านิดของสปริงนะครับค่านิดค่าคงที่นั่นเองสปริงโจทย์กำหนดมาให้นะครับคือ400เมตรต่อวินาทีเนี่ยค่านิดค่านิดหรือค่าคงที่จริงก็คือตัว K จำไว้นะครับส่วนใน X ตัวนี้คือส่วนยืดถ้าดึงยืดก็คือยืดออกจากสุดสมดุลอย่างเช่นตรงนี้00เนี่ยยืดไป5เซนอย่างเงี้ยก็แสดงว่า x ของเราคือ5ถ้าเกิดดันก็เหมือนกันถ้าดันผลเข้ามา5ก็ x ของเราคือ5 x ก็คือส่วนยืดหรือส่วนผลนั่นเองจำไว้ผลตัวนี้คือแรงที่ออกครับโจทย์ข้อนี้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้30เซนจงหาขนาดของแรง f เมื่อยืดได้30เซนหาค่า f ตัวนี้นั่นเอง f ตัวนี้เราก็ตั้งนะครับว่า f cos theta ตัวนี้เท่ากับอะไรครับเท่ากับ f spring f cos theta ไม่รู้ติดไว้ cos 60เท่าไหร่ครับ cos 60เท่ากับ sin 30ใช่ไหมจำได้ไหม cos 30 cos 45 sin 45 sin 60นะต้องจำให้ได้นะคุณเข้าไปในห้องสอบเนี่ยคุณต้องสร้างตาราง9ช่องเลยนับตราง9ช่องอย่างเนี้ยซายคอสแทนเนี่ย30องศาคือเซน1/2ตรงนี้ก็เซน1/2อันนี้รูท3ส่วน2ตรงนี้รูท3ส่วน2อะไรเงี้ยเคยเรียนแล้วไม่เห็นมอง3อ่ะตัวนี้เซน1ส่วนรูท2ตัวนี้เซน1ส่วนรูท2ตัวนี้คือ1ส่วนรูท3แทนนะแทน60อันนี้คือ1อันนี้คือรูท3อันนี้ตอนคอส60ก็คือตัวนี้เซน1ส่วน2เราใส่ลงไปเท่ากับลบ k x k ของเราคือ400แทนลงไป x ส่วนยืด30เซนทําเป็นเมตรหารด้วย100ก็ 0.3 เพราะฉะนั้น f ก็ย้าย2จากหารขึ้นไปคูณนะก็คูณเข้าไปก็กลายเป็น800คูณกับ3ครับ800คูณกับ 0.3 83 24ครับ0 2ตัวแต่ทดยอม1ตำแหน่งก็จะเหลือแค่240นิวตันนั่นเองใช่ไหมทดยอม1ตำแหน่งจึงตอบ240นิวตันข้อ5ครับตามทันครับตามทันไหมครับขอเก็บก่อนครับคือถ้าข้อนี้นะมันบอกแรงเสียดทานมาให้คุณดึงไปแน่นอนมันจะมีแรงอีกแรงนึงคือแรงเสียดทานซึ่งแรงเสียดทานเนี่ยมันก็จะเท่ากับ mg แล้วก็บวกด้วยตัวนี้ด้วยแต่โชคดีว่าเขาไม่มีแรงเสียดทานก็มิวก็เป็น0ไปถึงไม่ใช้ตัว f เล็กเนี่ยก็ใช้แค่แรงสปริงกับแรงเลย f cos 60นั่นเอง
คือการทำโจทย์เนี่ยมันต้องรัดกุมต้องบอกว่าพื้นลื่นพื้นลื่นกับพื้นลื่นหรือว่าพื้นมีความฝืดก็ต้องบอกว่าเออมีค่ามีอะไรคนที่ออกข้อสอบนี่ก็เสี่ยงโดนไอ้นั่นเหมือนกันนะโดนผู้หลักผู้ใหญ่ตำหนิได้ว่าเฮ้ยออกข้อสอบอย่างนี้นะให้ผิดพลาดอะไรเงี้ยมันก็มีทุกปีแหละนะครับมันเป็นไปไม่ได้ที่ 100% นะแต่ก็ต้องพยายามดูให้ดีก็ต้องใช้คนประมาณ 2-3 คนต่อวิชาไปออกสอบช่วยกันดูวันนี้อาจารย์ human error อ่ะฮะ human error อ่ะแบบไงแบบคนมันล้วนอ่ะทำไปเยอะๆแล้วมันแบบมันเออไงเลยเสร็จยังครับต่อเลยครับมาดูข้อนี้เป็นข้อที่คอนเซ็ปต์ดีมากๆนะก็คือมันก็จะมีอย่างรูปเนี้ยนับแรงตึงเชือกตัวนี้ทีแน่นอนตรงนี้ต้องเป็นทีด้วยเพราะถือว่าเส้นเชือกเดียวกันนะแรงขึ้นเนี่ยคือ2ทีแรงลงก็คืออะไร M2 นะส่วนตัวนี้ก็ยังเป็นเส้นเชือกเดียวกันอยู่เหมือนกันก็เป็นทีถ้าคิดว่าพื้นแบบลื่นมิวเป็น0มิวเป็น0นะครับลอกกระเบาอะไรกระเบาหมดนะครับไม่ถามว่าความเร่งมีค่าเท่าไหร่นะครับเราก็สมมุติว่าความเร่งมันมีทิศไปทางนี้ถ้าตรงนี้เป็นความเร่งทิศไปอย่างนี้แต่ว่าในแนวเนี้ยนะครับมันจะ A เนี่ยมันจะเท่ากับจริงๆความเร่งในแนวนี้มันคือ A ส่วน2เพราะมันไม่ใช่อะไรครับมันไม่ใช่ลอกปกติถ้าลอกปกติเนี่ยอย่างสุดอย่างเงี้ยอันนี้ M2 แล้วก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย M1 ถ้าตรงนี้ลงมาเนี่ยแน่นอนอันนี้ A ไอ้ตรงนี้ต้องเป็นอะไร A ด้วยแต่อันนี้มันเป็นอะไรครับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่มันเหมือนว่ามันมีแรงตึงเชือก2อันเพราะความเร่งมันก็จะลดลงไปครึ่งนึงเสมอเลยครับคุณต้องจำหลักการด้วยนะไอ้ตัวนี้ A แต่ว่าไอ้ก้อนนี้ต้องเป็นเลย A ส่วน2ครับเราก็มาดูพิจารณาทีละก้อนให้ดูก้อนบนก่อนนะครับก้อนบนแรงตึงเชือกนะครับระบบ T นะครับ T ตัวนี้เท่ากับ M1 A นะครับเพราะมันมีแรงเสียดทานถ้ามีแรงเสียดทานก็ลบด้วย F ตัวนี้A ของเราเท่าไหร่ครับมวลบอกมา6กิโลกับ16ก็6 A นั่นเองเป็นสมการที่1มาดูก้อนมวลที่2ประกอบด้วยแรงอะไรบ้างครับ MG พุ่งลงแล้วก็แรงตึงเชือกขึ้นไปนะครับก็ M2G ลบด้วยแรงตึงเชือก 2T เท่ากับM2A ส่วน2 M2 แต่ A ของเราคือลดไปครึ่งหนึ่งกันก็ A ส่วน2นะครับแทนค่าไป M2 คืออะไรครับ16กิโลคูณด้วย G คือ10ก็เป็น160ลบด้วย 2T เท่ากับ M ของเราคือ16แล้วก็ A ส่วน2ตัดกันได้8เหลือ8เพราะย้าย 2T ไปทางฝั่งไหนย้ายฝั่ง 2T เดี๋ยวค่อยมาตัดกันกับตรรมการ T ตัวนี้จะเป็น160ลบด้วย 2T เท่ากับ 8A เราต้องการให้ตัวเป็น2เหมือนกันเราเลยเข้าไปคูณหรือจะเอา T มาแทนนี่ก็ได้เอา T ที่เท่ากับ 6A มาแทน T ตรงนี้ได้มั้ยก็ได้เหมือนกันก็เป็นเท่าไหร่160 2คูณด้วยเท่าไหร่ครับกี่ A
ปีของเราเนี่ย 6A จากสมการที่1นะเอาตัวเนี้ยเข้ามาแทน T ตัวนี้แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ 8A ก็ได้160ลบด้วย 12A เท่ากับ 8A ย้าย 12A มาขวามือกลายเป็นเท่าไหร่ครับ20เท่าไหร่ 20A เท่ากับ160เห็นไหมเพราะนั้น A ก็เท่ากับ160หารด้วยเลย20 0ตัด0 212 28 16เพราะฉะนั้นเราได้ A ออกมาเท่ากับ8เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองอันหนึ่งแล้วนะได้ A มาตัวนี้แต่โจทย์ก็ถามมวลก้อนที่อะไรมวลก้อนที่2เพราะมวลก้อนที่2มันเร่งด้วยความเร่งอะไรครับ A ส่วน2ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมวลก้อนที่2จะเท่ากับ A ส่วน2นั่นเองนะมีความเร่งเนี่ยมี A เท่ากับ A ส่วน2เพราะฉะนั้นก็กลายเป็น8หารด้วย2เพราะมวลก้อน2ก็จะมีค่าเป็น4เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นั่นเองนะจึงตอบข้อเท่าไหร่ข้อ2เพราะต้องการหามวลนี้ว่ามันเคลื่อนที่ลงเท่าไหร่ข้อนี้จำรูปแบบไว้นะครับอาจจะเจอในของตำรวจก็ได้นะครับแต่ของจกร.ก็มีสิทธิ์ออกเหมือนกันอันนี้ปี65และปีนี้ปี67นะบางทีอาจารย์เขาบอกอยากจะวัดคอนเซปต์ตรงนี้ทีนึงเขาก็อาจจะออกก็ได้อ่ะจดครับแล้วอย่างนี้โรงเรียนเขาจะมั่นใจว่าคนออกข้อสอบจะไม่บอกข้อสอบใครอ่ะเขามั่นใจได้ยังไงเขาคงกำชับว่ามึงอย่าบอกใครแต่มันเป็นไปไม่ได้มนุษย์มันมีความลำเอียงมันอยู่ในตัวใช่ไหมอย่างเช่นอาจารย์จะเก็บตัวเนี่ยแต่อาจารย์โอเคไม่ได้มีโรงเรียนกวดวิชาของตัวเองแต่ว่าเฮ้ยมีเพื่อนฝูงมีโรงเรียนกวดวิชามันก็พี่ครับผมจะออกประมาณเนี่ยเดี๋ยวก่อนออกสอบ2อาทิตย์เนี่ยเขาจะเก็บตัวผมแต่ว่าผมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วฟิสิกส์20ข้ออ่ะพี่เอาไปเลยแต่ว่าขอไต่โต๊ะหน่อยอะไรนี่มันแล้วแต่บางทีแต่เรื่องคนเขามีคุณธรรมคนเลยเขาจะไม่บอกนี่ออกไหมเรารับประกันไม่ได้สมัยก่อนมันมีอาจารย์จากภายนอกอาจจะเป็นอาจารย์จากโรงเรียนดังๆอย่างเช่นโรงเรียนสามเสนโรงเรียนสตีวิทโรงเรียนมาออกร่วมกันแล้วข้อสอบมันรั่วเขาเลยบอกไม่เอาแล้วเอาอาจารย์ของโรงเรียนน้อยกว่าอย่างไรมันก็คงกลัวโดนลดบำเหน็จอะเธอมันถ้าเรียกทุจริตเขาก็เลยเอาเฉพาะอาจารย์ที่อยู่โรงเรียนร้อยออกอาจารย์เคยออกไหมฮะเคยออกข้อสอบไหมครับว่าไงเคยครับตอนเป็นร้อยเคยร้อยเอกร้อยโทร้อยเอกนี่ออกมาตั้งสี่ห้าครั้งฟิสิกส์นะแล้วก็ออกเข้าไปไว้ในครั้งสอบไปเยอะแต่ไอการที่ออกเข้าไว้ในครั้งข้อสอบแล้วไปให้เขาดึงมาเนี่ยเขาก็มีอาจารย์ในครั้งข้อสอบบางทีแล้วก็ดึงของอาจารย์เนี่ยไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็สามารถที่จะดักได้ว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันคือแบบแนวไหนโดยเพราะฟิสิกส์นะเพราะเรารู้ว่าอ๋ออาจารย์คนเนี้ยรุ่นน้องเนี่ยมันชอบออกประมาณแนวนี้มันมีหนังสืออย่างนี้มันทำข้อสอบจากหนังสือเล่มนี้แหละสี่ห้าเล่มก็วนไปวนมาอยู่แค่นี้เองอะไรประมาณเพราะฉะนั้นแนวทางที่อาจารย์จะให้เด็กทำก็คือแนวกระบะรอเนี่ยตรงมากกว่าเราอื่นก็อีก2ปีอาจารย์ก็เกษียณแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็คือเราก็นั่นแหละยังสอนนักเรียนในร้อยชั้นหนึ่งอยู่ก็จะมีลูกศิษย์เข้าไปเรียนในอย่าง4คนน่ะจําได้ป่ะมีใครมีเจ้าโปรดกินแล้วตอนนั้นพี่โปรดเราไม่ทันคนนึงไม่รู้ท่านผมท่านพี่โปรดอ่ะสูงอ่ะอ๋อโปรดสงโปรดอ๋อมีเจ้าอะไรนะพร้อมศิลป์พร้อมศิลแล้วก็เจ้าดีมแล้วตอนนี้จารย์ได้สอนต้องเรียนร้อยอยู่ไหมครับหรือว่ายังเขายังไม่เข้าไปเรียนยังสอนอยู่เนี่ยมันขึ้นเหล่าแล้วเดี๋ยวเจอกับเขาประมาณวันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งพฤษภาคมยังไม่เจอนะ
ยังไม่เจอยังไม่เจอตอนนี้เขากำลังฝึกกลางแดดกันเยอะทุกวันเลยฝึกภาคสนามเนี่ยแถวชิดแถวอะไรเดินเป็นระบบให้แบบเขากำลังฝึกระเบียบวินัยอยู่ตอนนี้เดินแถวมั่งอะไรมั่งเห็นก็ฝึกกันทุกเช้าช่วง9โมงถึง10โมงไอ้8โมงหลังจากนั้นประมาณหลังจากนั้นก็ต้องเข้าหลบไปในร่มไปนั่งฝึกกันในเขาเรียกใต้ถุนของบก.บก.พันของแต่ละกองพันเขามันจะมีพันหนึ่งพันสองพันสามพันสี่อะไรประมาณนั้นแต่ช่วงนี้ก็นั่นแหละหนักพอสมควรเด็กชั้นหนึ่งเขาเรียกฝึกความอดทนใครที่จะลาออกต้องออกภายในอะไรกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่นั้นอยู่ต่อก็ต้องเสียค่าปรับแล้วลาออกหลังจากเดือนไปแล้วนี่ปีละแสนอ่ะเห็นเขาบอกว่าฝึกตอนเรียนใหม่นี่ห้าเดือนนะใช่เดือนสิงหาวันที่5ไปแล้วเนี่ยอาจจะทิศถัดมาเนี่ยก็ได้กลับแต่ว่าบางทีใจดีก็อาจจะให้กลับช่วงก่อนสงกรานต์หรืออะไรแน่ใจนะต้องดูแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ให้กลับมีแต่ให้ไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมลูกหลานได้ต้องอยู่นั่นแหละประมาณ5เดือนตบลจะหนักกว่าเขาหมดเข้มกว่าเขาโอเคเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับมาดูข้อนี้ข้อนี้ก็คือเรื่องทานและโมเมนต์นั่นเองนะครับเรื่องสมดุลนะก็จะแยกออกมาเป็นเรื่องชานเต้เขาทำให้นักเรียนในร้อยแดงและนักเรียนในร้อยดำแบกคานอยู่สมมติอันนี้แบกนักเรียนในร้อยแดงในดำอยู่ประมาณนี้เราวาดรูปประมาณนี้บ่าที่เขากดขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกแรงที่บ่าเขาแบกขึ้นมาเนี่ยเป็นเอ็นของในดำแรงปฏิกิริยาเส้นเดียวกันอันนี้ก็บ่าก็แบกแรงเข้าไปว่าเอ็นของในแดงนะครับทานยาวสม่ำเสมอหนัก40กิโลกรัมเพราะนั้นมันก็จะมีมวล mg ของคานเนี่ยตรงนี้ลงมานะก็คือ40กิโลทำนิวตันก็คือ400นิวตันนะครับและที่ปลายแต่ละข้างมีมวล20กิโลครับมวล20กิโลแขวนห่างจากปลายในแดงก็คือตรงนี้2เมตรนี่ตรงนี้มวล20กิโลก็คือ200นิวตันถ้านักเรียนในร้อยทั้ง2ออกแรงแบกบนบ่าเท่ากันนะครับก็คือเอ็นของดำกับเอ็นของแดงเท่ากันจงหาว่าจะต้องแขวนวัตถุมวลเท่าใดห่างจากจุดกึ่งกลางเยื้องไปทางในร้อยดำก็คือมวลเท่าไหร่ก็คือตัวนี้มวล M นั่นเองนะครับให้ห่างจุดกึ่งกลางไปทางในดำเนี่ยเป็นระยะ1เมตรตามรูปนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลย Mตามเท่ากับ m ทวนหรือ m ทวนเท่ากับ n ตามนะครับสูตรของมันเราจะให้ใครก็ได้เป็นจุดหมุนนะครับหรือให้ตรงกึ่งกลางเนี่ยเป็นจุดหมุนแล้วก็ไม่ต้องใช้มวลของตรงนี้นะครับสมมติเราต้องการตัวนี้เราให้ตัวนี้เป็นจุดหมุนดีกว่านะให้ดำให้แดงเนี่ยเป็นจุดหมุนคำว่าจุดหมุนตรงนี้ก็คือก็จะมีโมเมนต์ที่บ่าของในดำบ่าของในแดงในดำในดำในดำดันขึ้นคูณกับระยะทางทั้งหมดใช่ไหมก็เป็นโมเมนต์ขึ้นก็มีแค่อันเดียวนึกออกไหมส่วนโมเมนต์ลงมีกี่แรงมี1แรงมี2แรงแล้วก็มีเท่าไหร่3แรง3แรงคูณกับระยะทางโมเมนต์ขึ้นก็คืออะไร n ของนายดำคูณกับระยะทางเท่าไหร่ครับความยาวคาน5เมตรส่วนโมเมนต์ลงหรือโมเมนต์ทวนเนี่ยนะโมเมนต์ทวนมี3แรงก็เท่ากับอะไรครับอันนี้อันนึงก็คือ200
คูณด้วยความยาวจากนายแดงถึงจุดหมุนตัวนี้ถึงน้ำหนักตัวนี้ก็คือแค่2เมตรบวกด้วยกึ่งกลางกึ่งกลางก็คือเท่าไหร่ครับ400 400ครึ่งหนึ่งของกึ่งกลางคืออะไรครับ 2.5 2.5 นะเพราะว่ามันยาว5ไงกึ่งกลางตรงนี้ถึงมันคือ 2.5 แล้วก็บวกอันสุดท้ายก็คืออะไรครับมวล M ตัวนี้ Mไม่รู้แต่ระยะทางเท่าไหร่ครับมันห่างจี3ก็แสดงว่าตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่ถึงจะกลายเป็น5เดี๋ยวนะไม่ใช่3เมตรคือไอ้นี่ห่าง1เมตรไอ้ 2.5 2.5 บวก1เมตรเป็นเท่าไหร่เนี่ยกึ่งกลางนี่คือ 2.5 บวก1เมตรก็เป็น 3.5เพราะนั้นตัวนี้ติดตัวแปร M กับติดตัวแปรวัตถุมวลที่สุดมาตัวแปรตัวนี้ตัวหนึ่งใช่ไหมซึ่งอย่างนี้ไม่เราก็ต้องมาเทคโมเมนต์อีกแล้วจับมาบวกกันไม่จับมาลบกันก็จะหายไปแต่ในที่นี้เดี๋ยวเขาให้จุดหมุนอยู่ตรงกลางใช่ป่ะวะแดงคูณกับ 2.5แรง n ตัวเนี้ยเขาให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนเลยกับตัวนี้ m ใหญ่ g m g ตัวนี้เท่าไหร่20มวล m ใหญ่อ๋อเขาให้ตัวนี้เป็นมวล m ใหญ่แดงมันได้10กิโลเดี๋ยวโอเคอันนี้เป็นสมการที่1ก่อนแล้วกันต่อมาสมการที่2ให้ตัวนี้เป็นจุดหมุนมันก็เหมือนกันก็ตรงข้ามก็คืออะไรแดงโมเมนต์ขึ้นของแดงก็เป็นอะไร n ของแดงคูณด้วย5เมตรเท่ากับโมเมนต์ลมกี่แรงก็3แรงกันแต่เราคิดจากตรงนี้เพราะฉะนั้น200ต้องคูณเท่าไหร่ครับ200คูณกับอะไรเนี่ยเท่าไหร่3เมตรใช่ไหม200คูณ3เมตรบวกด้วย400คือน้ำหนักของคานคูณด้วย 2.5 บวกด้วยมวล M ใหญ่มวล M เนี่ยติด M ไหม M คูณด้วยเท่าไหร่ครับ 2.5 คูณ1ฮะ 1.5 คูณ1 2.5 คูณ1ไม่ใช่ไอ้ตรงนี้คือ1แล้วก็บวกได้1 3.5 3.5 เพราะฉะนั้นตรงนี้ห่างจากไอ้ก้อนนี้เท่าไหร่ที่รวมกันได้5 3.5 บวกอะไรได้5บวก2บวก 1.5 1.5 ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้คูณด้วย 1.5 เขาบอกไอ้แรง2แรงเนี่ยมันเท่ากันใช่ไหมแรง2แรงมันเท่ากันเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้กับตัวนี้มันก็ต้องทำไมกันเท่ากันผมก็จับไอ้ตัวนี้กับตัวนี้ทำไมครับมาเท่ากันนั่นเองแล้วก็หามวล M เราจะจับ2อันบนกับล่างเท่ากันอันบนก่อนก็คือ200คูณ200คูณ2เท่าไหร่ครับ400บวกด้วย400คูณกับ 2.5 25 4 100ใช่ป่ะแล้วเติม0 2ตัว25 4 100เติม0 2ตัวแต่ทศยม1ตำแหน่งเนี่ยมัน 2.5 เพราะนั้นก็กลายเป็น1อะไร 1,000 นะครับ 1,000 1,000 แล้วก็บวกด้วยนะครับ 3.5M เท่ากับ
บรรทัดล่าง600บวกด้วย 1,000 เหมือนกันแล้วก็บวกด้วยครับ 1.5 M ใช่ไหมย้าย 1.5 M ไว้ซ้ายมือมาซ้ายมือเหลือเท่าไหร่ลบกันเหลือ2 2 M ใช่ไหมครับหลังจากนี้อันนี้คือ1,600ใช่ไหมไอ้จุดนี้พันเท่าไหร่พันสี่พันสี่ลดด้วยพันสี่ก็เหลือเท่าไหร่200กี่ร้อยนะ200ครับ200เท่ากับ 2M เพราะฉะนั้น M เดียว M เดียวก็เท่าไหร่100ใช่ไหมครับ M เดียว100 100คือตัวอะไรความถ่วงค่า G 100ตัวนี้เป็นนิวตันเพราะว่าหน่วยเมื่อกี้ที่เราแทนไปคือ200นิวตันกับ400นิวตันนึกออกไหม M ในที่นี้ก็คือเป็นอะไรเป็นนิวตันเพราะฉะนั้นเราทำนิวตันให้เป็นกิโลหารด้วยอะไรครับหารด้วย G ก็คือ10นั่นเองก็จะกลายเป็นกิโลตัดก็จึงเหลือเท่าไหร่ครับ10กิโลครับตอบเราก็คือ10กิโลนั่นเองไอ้อย่างเงี้ยมันจะไอ้นี่กว่าแต่ไอ้เนี้ยมันจะงงนิดนึงนะบอก M ทวนแล้ว M ตาม M ทวนเขาเหมือนประมาณว่าเขาให้ตรงเนี้ยเป็นจุดหมุนเลยจุดหมุนไอ้นี่หมุนขึ้นไอ้นี่หมุนมาซ้ายไอ้นี่หมุนขวาเข้าใจไหมแต่ก็ทำได้เหมือนกันเหมือนกับพลแบกของอยู่2อันเนี่ยนะครับน้ำหนักก็คือให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนเลยมันก็จะมีบาของคนเนี้ยหมุนไปอย่างงี้เขาเรียกหมุนเลยหมุนทวนฮะส่วนบาของคนนี้ก็หมุนตามก็คูณระยะทางแค่นั้นเองนะก็ทำอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าต้องไปนั่งไล่แต่อาจารย์นี่ทำให้แน่นว่าถ้าอยากจะรู้ว่าตัวนี้หนักเท่าไหร่นะครับก็พอดีว่ามันเอ็นเท่ากันก็เลยใช้ตัวนี้ได้ถ้าเอ็นไม่เท่ากันต้องใช้แบบนี้ก็คือซ้ายกับขวาให้ตัวนี้จุดหมุนก็จะรู้ตัวนี้ให้ตัวนี้จุดหมุนก็จะรู้เอ็นของบาร์อีกคนนะครับอ่ะไล่สเต็ปนะครับอันนี้คือเรื่องคานเอาเพื่อนอีกคนมาเงียบกิ๊บเลยล่ะหลับไปแล้วยังไม่หลับครับอ๋อยังไม่หลับอ๋อนั่งเฝ้าสังเกตการไปแล้วตอนที่เรียนอยู่ในห้องเรียนฟิสิกส์เรียนรู้เรื่องดีไหมเรียนศิลป์ภาษาเรียนศิลป์ภาษามันไม่มีฟิสิกส์ครับอ๋อศิลป์ภาษาก็ยิ่งไม่รู้ผู้ใหญ่เลยใช่ไหมศิลป์ภาษากับไม่เคยเรียนแบบฟิสิกส์ไอ้ตรงเนี้ยเรื่องคานเนี่ยเป็นของม.3แต่ไอ้พวกที่ผ่านมาเป็นของม.ปลายนั่นแหละเธอต้องจำสูตรแล้วก็ไปฝึกทำเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอยู่ใน YouTube เดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์ให้เธอก็ไปดูซ้ำๆซ้ำๆไปโอ้โหเจ๋งว่ะเดี๋ยวเบรกสัก5นาทีก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ไปเข้าห้องน้ำแป๊บโอเคครับเลือก3ใช่ไหมครับฮะเลือก3คู่ใช่ๆเบรก5นาทีเดี๋ยวมาครับรอเพื่อนว่าไอ้เหี้ยรักบี้สุดท้ายกูได้ลงแม่งขอไอ้เหี้ยเจอกูเรียนแม่งไม่ก่อน3คนนึงสตางค์ปิดไมค์ก่อนปิดไมค์อ๋อมันปิดไมค์ก็คุยกันไม่ได้ฮะคุยกันได้มั้ยกับเพื่อนไม่ได้ไม่ได้ครับพออาจารย์อัดเทปไว้
โอเคกลับเข้ามาครับครับผมข้อ42นะเป็นจบรอปี62นะเกี่ยวกับเรื่องคานนะโจทย์บอกมาวัตถุ A B และ C หนักรวมกันเท่ากับ100นิวตันถ้าต้องการให้คาน X Y นะครับสมดุลนะครับแขวนเชือกไว้ที่คานนะครับ X Y จุดสมดุลก็คือตรงนี้ประมาณนี้เขาถามว่าคาน XY ควรยาวกี่เซนครับควรยาวกี่เซนเขาก็กำหนดรูปมาให้นะครับเราให้ตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับจุดหมุนกำหนดให้ตรงนี้เป็นอะไรอ๋อเขาบอกให้จุดห่างคูณ30เป็นจุดหมุนเดี๋ยวเขาบอกตรงไหนวะเนี่ยห่าง x นี่คือตำแหน่งซ้ายมือคือ x ตำแหน่งขวามือคือ y โจทย์กำหนดตรงนี้ว่าจุดหมุนห่างแกนเนี่ย30เซนเราก็โมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวน m ตามเท่ากับ m ทวน m ตามก็คืออะไรก็คือมวลตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตามเข็มก็หมุนเนี้ยส่วนไอ้ตัว a นะก็คือ m เลย m ทวนก็ทวนไปวนไปนะครับเอ็มทวนM ทวนเอ็มตามคือมวล C ไอ้ตัวเนี้ยความหมายเขาบอกคือ3ตัวหนักเท่ากันใช่ไหมมันหนักเท่ากับเท่าไหร่100นิวตันเพราะตัวนี้คือ100นิวตันคูณด้วยระยะห่างตัวนี้ให้เป็นระยะ R เขาบอกให้เป็นระยะ R เราก็เป็นโมเมนต์ตามเท่ากับเท่าไหร่100คูณด้วยระยะ r เท่ากับโมเมนต์ตามตรงนี้ก็เท่ากับเท่าไหร่มวล a เท่ากับเท่าไหร่ครับ100อ๋อมันการมองรูปผิดไปตรงนี้จุดหมุนแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันไม่ได้แขวนตรงนี้นะมันแขวนตรงนี้นี่แขวนที่ตำแหน่งนี้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องมีจุดหมุนตรงนี้อันนึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะเราหาไอ้สองตัวนี้ก่อนหาจุดนี้ก่อนมันเป็นเหมือนเครื่องโมบายอ่ะนะโมบายหรือ R แล้วให้ตัวนี้จุดหมุนสมดุลกับตัวนี้ตัวนี้ก็เกิดจาก100คูณกับระยะเท่าไหร่ให้ตัวนี้เป็นแรงตึงเชือกแล้วกันตรงนี้คือแรงตึงเชือกครับให้จุดหมุนเนี่ยเป็นแรงตึงเชือกก่อนแรงตึงเชือกตรงนี้คูณด้วยทีละสเต็ปนะครับเดี๋ยว T เอาว่า T คูณกับระยะเท่าไหร่ครับตรงนี้10เซนใช่ไหม T ตรงนี้
คูณด้วย10เซนสิบเซนสิบเซนสิบเซนนะครับหน่วยเป็นเซนกันแล้วกันอันนี้ก็หน่วยเป็นเซนคูณด้วยสิบเซนมองรูปงงแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงสิบเซนแต่แรงตึงเชือกของเราตรงนี้แรงทีเนี่ยปึ้งไอทีตรงนี้ทีตรงนี้จะกลายเป็นมวล100นิวตันคูณกับ5เซนแล้วก็ฝั่งนี้เท่ากับ100คูณด้วย10เราจะหา R แรงขึ้นกับแรงลงเป็นแล้วนะมวลสิบมวลสิบคูณนี่เป็น20ไม่ใช่เป็น100กับ100ยาว50ยาวเรียกว่าหา R มาได้เท่ากับ20เซนหนึ่งร้อยเป็น200คูณกับ10เท่ากับ100 R 100ตัดกับตัวนี้ได้2 R จึงเท่ากับ20เซนครับ R เท่ากับ20เซนเพราะฉะนั้นเขาถามความยาวคาน XY เพราะฉะนั้นเรารู้ตรงนี้ห่างตัวนี้คือเท่าไหร่30 30บวกกับ R เมื่อกี้ที่เราหาได้20เพราะฉะนั้น2ตัวนี้บวกกันนั่นเองครับจึงเท่ากับเท่าไหร่ครับ50เซนคำตอบก็คือข้อ1นั่นเองนะครับมันเป็นเครื่องโมบายนะครับบางปีเขาก็จะเป็นลักษณะของเขาเรียกอะไรนะเป็นลูกปลาเงี้ยลูกปลาแขวนนะโมบายลูกปลาแขวนอย่างเงี้ยแล้วก็แขวนเนี้ยขวามือก็จะมีปลาอีกชุดหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะให้หาว่าปลาตัวนี้หนักเท่าไหร่เท่าไหร่ได้ประมาณนี้นะครับเป็นโมบายแต่อันนี้ก็หาความยาวของคานนะครับก็ระบบโมเมนตัมเท่าโมเมนตัมนั่นเองแต่ว่าแรงตึงเชือกของเราตัวเนี้ยมันเกิดจากมวลพุ่งลงนะครับก็คือ20เพราะ20ตัวเนี้ยก็เป็น200คูณกับอะไรระยะตรงเนี้ยนะครับห่างจากจุดหมุนตัวเนี้ยเอครับข้อนี้ตอบ50เซนติเมตรนั่นเองอ่ะจดครับอ
เสร็จยังครับฮัลโหลต่อข้อ43ยังมาดูข้อ43ก็เป็นหลักสมดุลนะหลักสมดุลรูปเกิดจากวัตถุทรงกลมนะวัตถุทรงกลมนะทรงกลมนี่เราสามารถนะครับหาปริมาตรทรงกลมได้สูตรปริมาตรทรงกลมจำได้ไหมกับเท่าไหร่แต่ที่ไม่เกี่ยวข้อนี้ให้แค่ทบทวนปริมาตรทรงกลมสูตรว่าไงพะพายากำลังสองพลังสองเฮนต์ต่อพายไม่ใช่นั่นสองกลวยสองกระบอกเออใช่นั่นสองกระบอกอันนี้สี่ส่วนสามพายากำลังสามทรงกลมก็คือลักษณะแบบนี้นะประมาณนั้นทรงกลมเป็นทรงกลมตันไงโอเคคราวนี้เขาบอกว่าถ้าเราวางไว้กับผนังอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีแรงต้านตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นคุณต้องแตกแรงให้ถูกนะครับไอ้ตรงนี้ทำมุม30ใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ต้องทำมุมเท่าไหร่53เพราะว่าไอ้ตัวนี้90บวกตัวนี้บวกตัวนี้เป็นอะไรครับเป็นเขาเรียกอะไรมุม180นั่นเองใช่ไหมเนี่ยมุมนี้53นี่37ตรงนี้ต้องเป็น90เขาบอกมาแล้วเนี่ยคือ90โอเคคราวนี้เราก็มาดูครับว่าเฮ้ยเราจะแตกแรงยังไงนะครับน้ำหนักตรงนี้คือกึ่งกลางใช่ไหมเพราะน้ำหนักที่มันมุ่งมาทางนี้คือน้ำหนักอะไรm อะไรครับ mg ของมวลใช่ไหม mg ของมวลเราก็มาดูครับว่าเฮ้ยถ้าเราแตกแรงนะครับแรง n เนี่ยจะไปทางไหนมาดูรูปนี้ก็ได้รูปนี้ตรงนี้คือN1 อันนี้คือ N2 นะครับเราบอกว่า MG เนี่ยมันคือตรงนี้เพราะฉะนั้นมุมที่เราสร้างขึ้นมานะครับเป็นมุมแย้งเนี่ยมุมแย้งมุมนี้เท่าไหร่อันนี้37อันนี้ต้องไปเท่าไหร่ครับ53อันนี้53ต้องเป็นอะไร30 37ใช่ไหม37ทิศของ MG มาทางนี้ถ้าเราแตกแรงตรงเนี้ยนี่แรงดันลงนี้เราแตกไอ้ตัว MG มาฝั่งนี้มันจะเท่าไหร่ไอ้นี่มุมฉากถูกไหมมุมนี้คือมุมอะไรมุมอะไรครับอันนี้37ใช่ไหมเพราะมุมนี้ต้องเป็นเท่าไหร่53เช่นเดียวกันมุมตรงนี้ต้องเป็นเท่าไหร่37 3737ไอ้ตัวนี้แตกมาตรงนี้ชิดมุมแต่ว่าเราใช้มุมนี้เป็นหลักก็คือเท่าไหร่50เท่าไหร่53เพราะตรงนี้ต้องเป็น MG เลย MG cos cos เท่าไหร่ครับตรงนี้ cos 53ซึ่งเท่ากับแรง N2 นั่นเองเพราะเราจับ N2 เนี่ยมาเท่ากับ MG cos 53ส่วนขวาซ้ายมือตรงนี้ไอ้ตรงนี้เราแตกตรงนี้แตกมาตรงนี้เป็นอะไร MG cos เท่าไหร่ครับ cos 37 37ใช่ cos 37ก็จะเท่ากับด้านตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น N1ก็เท่ากับ mg cos 37นั่นเองมวลบอกมาเท่าไหร่ครับปุ๊บก็ดู5กิโลเพราะฉะนั้นแทนตัวนี้ได้5กิโลคูณ g ก็คือ50 cos 53เกิดจากอะไรครับคุณก็วาดรูปสามเหลี่ยมก็คือ53
4.35 มุมนี้คือเท่าไหร่4อันนี้เป็น3คอสคอส53ก็คือชิดฉากใช่มั้ย53ก็ชิดฉากก็คอส53ก็คือ 3/5 515 515 5000เพราะฉะนั้นตรงนี้ N2 คือ30นิวตันมาดูอันนี้อีกอันนึง50ซ้ายไอ้คอส37 50คอส37เท่าไหร่คอส37เอาตรงนี้เป็นหลัก37คอสคิดตรงนี้37คอส37ก็คืออะไรชิดฉากเหมือนกันชิดคือตรงนี้แล้วก็ฉากก็คือเท่าไหร่ครับ4ส่วน5 5ตัดได้1ได้0 0เป็น10คูณ4ได้40 N1 คือ40 N2 คือ30ข้อหา N1 คือ40 N2 คือ30เพราะคำตอบก็คือข้อ4นั่นเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะงงตรงที่คุณแตกแรงไปแรงมาสามเหลี่ยมตรงนี้เป็นมุมฉากมุมตรงข้ามกับ37คือ53มุมตรงข้ามกับ53คือ37นะครับต้องแยกแยะตรงนั้นให้ได้ให้ได้ต้องฝึกทำข้อนี้เป็นข้อบีครับฮะผมจะไปเฉียบเสร็จยังครับเสร็จแล้วครับเสร็จยังครับเสร็จแล้วดูข้อ44ข้อ44นี่ก็คือเป็นจบรปี65คานรูปสม่ำเสมอหนัก2กิโลคำว่าสม่ำเสมอเพราะว่ามันจุดกึ่งกลางอยู่ตรงนี้ในแนวเนี้ยมันคือ2กิโลกรัมครับแนวดิ่งนี้แล้วก็ตึงไว้ตรงนี้ต่อไปมี3กิโลนี้แขวนอยู่ในลวดความยาวตรงนี้ 0.8 ยึดระหว่างปลายคานกับแพงจงหาแรงตึงเชือกในที่นี้ก็คือตรงนี้แรงตึงเชือกก็คือ T นะตรงนี้ไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ให้ลื่นนะมันผูกขมวดไว้เพราะนั้นตรงนี้ก็มันก็เท่ากับตัวนี้มันคือ MG ใช่ไหมไอ้ตรงนี้ก็ MG ก็ต้องเป็นเท่าไหร่กี่นิวตันอย่างเงี้ย20นิวตัน MG นี่เท่าไหร่ครับ30นิวตันใช่ไหมตอนนี้เราก็ใช้หลักเขาเรียกอะไรโมเมนต์ตามเท่ากับโมเมนต์ทวนนะเราต้องแตกแรงไอ้ตัวเนี้ยเราสมมติให้ตัวนี้ยาว L ความยาวของมันนะยาว L เราจะต้องแตกแรงให้มันตั้งฉากกับแนวแรงมันถึงจะหาเป็นโมเมนต์ได้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ครูก็ต้องให้ปกติความยาวค้างเราคือตัวนี้ L ใช่ไหมเราแตกไอ้แอลตัวเนี้ยลงมามุมตรงนี้เป็นมุมเซต้านะแตกลงมาตรงนี้ปุ๊บแอลตัวนี้ต้องเป็นแอลเลยครับแอลคอสเซต้าใช่ไหมแล้วก็คูณกับมวลตัวนี้คือเท่าไหร่30นิวตันเป็นอย่างงี้ตั้งฉากแหละเช่นเดียวกันไอ้แอลตัวนี้มันก็แตกมาด้านนี้แล้วก็แรงตึงเชือกแรงตึงเชือกก็คือแนวนี้นั่นเองแรงทีเพราะแรงทีเนี่ยมันคืออะไรตั้งฉากแหละแล้วก็โมเมนต์เส้นเชือกเนี่ยเราต้องแตกมาให้อยู่ตรงนี้มันถึงจะแนวตรงนี้มันตั้งฉากกันก็จะเป็นแรงตึงเชือกที
ส้นบนและเส้นลวด T คูณกับ L L ของเราแตกมาด้านนี้เป็น L เลยครับเนี่ย L cos หรือ L sin โดยกำหนดมุมนี้มุมเซต้าอย่างนี้เราให้ L มาฝั่งนี้เพื่อจะได้ตั้งฉากกันกับตัวนี้ก็เป็น L sin นะ T คูณด้วย L sin เซต้านะครับเท่ากับโมเมนต์ตรงนี้แรงตึงเชือกตรงนี้ตั้งฉากนี้ก็เป็น30นิวตันคูณกับ L cos θ โจทย์ต้องหาแรงตึงเชือก T ต้น T จึงเท่ากับอะไรครับ30คูณด้วย L cos θ หารด้วย Lsin θ เมาดู θ ครับ θ ลวดตัวนี้ยาว30ความยาวคานเขาบอกเท่าไหร่ครับ1เมตร1เมตรก็คือ1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรามองออกไหมว่ามันคือสามเหลี่ยม3 4 5ตีว่าอันนี้เป็นเซนแล้วกันเป็นเซนเป็นเซนมันคือ80เป็นเซนนี้คือเท่าไหร่100เพราะฉะนั้นด้านนี้อีกด้านหนึ่งไอ้ตัวเนี้ยเกิดจาก4 10คูณ2ไอ้นี้เกิดจาก50คูณ2ต้องฉากว่าด้านนี้ต้องเป็นเท่าไหร่30คูณ2ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นด้านนี้คือด้านอะไร60เซนไอ้ด้านนี้คือ100เซนด้านนี้คือ80เซนเพราะฉะนั้นมุมไอ้ตรงนี้กลางเล็กกลางเท่าไหร่มันจะเป็นรูปแบบนี้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ปื๊ดปื๊ดปื๊ดอย่างนี้ถ้าทำเป็นมุมอย่างเงี้ยอันนี้มุมเซต้าอันนี้คือ60อันนี้คือ100และตรงนี้คือ80เพราะฉะนั้นไซเซต้าแอลคอสเกิดอะไรคอสเซต้าเกิดจากอะไรชิดหารด้วยฉากใช่ป่ะชิดหารด้วยฉากคอสเซต้าต้องเป็นเท่าไหร่80ส่วน100ใช่ไหมครับ80ส่วน100ตัดกันตัดกันได้เท่าไหร่80ส่วน100 80ส่วน100ข้ามฉากไอ้ชิดฉาก0ตัด0 248 250เพราะนั้นก็คืออะไร4ส่วน5 4ส่วน5คอสของเราคือ4ส่วน5ซ้ายล่ะแน่นอนก็ต้องตรงข้ามซ้ายคือข้ามฉากก็คือ60หารด้วยอะไรหารด้วย100 60หารด้วย100 0ตัด0 23 25ก็คือ3ส่วน5ข้างล่างคือ3ส่วน5 L กับ L ทำไมกันตัดกันก็จะได้ตรงนี้ย้ายมาฝั่งนี้เพราะ T เท่ากับ30คูณด้วย4ส่วน5แล้วก็หารด้วยครับหารด้วย3ส่วน5เอาขึ้นไปคูณก็เป็นอะไร5ส่วน3ใช่ไหมตัดกัน5ตัด5 3ตัดกับตรงนี้ได้10ก็ได้เท่าไหร่40เหรอครับ30อาจารย์ไม่ได้บวกไม่ดีวะน้ำหนักของคานผิดพลาดอีกแล้วเพราะฉะนั้นตรงกลางเนี่ยมันมีน้ำหนักงานหนึ่งก็คือ20คูณด้วยครึ่งหนึ่งของ L ส่วน2เอามาดูตรงนี้โหนี่ยิ่งงงใหญ่เลยเว้ยเดี๋ยวโมเมนต์ทวนเนี่ยมีสองแรงมีสองโมเมนต์แต่โมเมนต์ตามแรงตึงเชือกอันเดียวทำไมมันมีน้ำหนักคานด้วย
ตรงไอ้ม้วน30อ่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันต้องบวกด้วยนะครับขวามือเนี่ยบวกด้วยเท่าไหร่ครับ20คูณด้วย L ส่วน2 cos เซต้าเมื่อกี้เราบอกว่า t sin เซต้าเราเท่าไหร่แอลตัดแอลไว้ก่อนก็แล้วกันแอลตัวนี้ตัดแอลตัวนี้ตัดแอลตัวนี้นะทีไซส์ให้เหลือเมื่อกี้ไซส์ห้าสิบไซส์37ใช่ไหมไซส์37ไซส์37เท่าไหร่ตัวนี้คือ60อันนี้คือ80อันนี้คือ100ทำเป็นเศษส่วนต่ำก็คือ4ไอ้33อันนี้คืออะไรคือ4และนี่คืออะไร5ใช่ไหมครับ3เป็นเศษส่วน3เอา20หารตลอดอ่ะ20หาร60ได้3 20หาร80ได้4 20หาร100ได้5เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็นมุมอะไร37เพราะฉะนั้นไซน์37ก็คืออะไรข้ามฉากก็3ส่วน5โอเคมั้ยเท่ากับ30คูณด้วยคอส37คอส37เท่าไหร่4ส่วน5บวกด้วย20หาร2 20อันนี้หาร2แล้วก็เหลือ10ใช่ไหมเนี่ยเหลือ10คอส37เท่าไหร่4ส่วน5ซ้ายกับขวาเนี่ยมันมี5หมดเลยเราเอา5ตัดกันเลยใช่ไหม5ตัด5ตัด5ตัดเพราะตัวนี้เหลือ3ทีเท่ากับ3คูณ4ได้120บวกด้วย10คูณ4ได้40ก็จะกลายเป็น160ทีหารด้วย3 313 355ทด1สามสามเก้าทดหนึ่งสามสามเก้าสามสามเก้าเพราะนั้นตอบ53.33นิวตันนั่นเองก็ปัดเป็น53ถ้วนนะข้อนี้ใช่มันต้องอย่าลืมน้ำหนักของคานนะเวลาแตกแรงต้องไปฝึกดูนะฝึกทำดูฝึกแตกแรงดูโอเคสำหรับวันนี้ก็คงหยุดที่ข้อ44ครับพรุ่งนี้ถ้าสะดวกตอนไหนก็บอกมาแล้วก็ค่อยต่อแต่พรุ่งนี้อาจารย์จะเดินทางกับจกรอาจารย์นั่นแหละออกจากนี่4โมงถึงนู่นนั่นมัน6โมงกว่าๆช่วงเช้าสายๆเธอว่างปะล่ะพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ผมสอบครับอ๋อมีสอบเออใช่ใช่เพราะนั้นพรุ่งนี้ก็งดไปก่อนไหมหรือก็มาตอนเย็นตอนเย็นทุ่มก็ได้เพราะจะกลับฮะทุ่มหนึ่งอาจารย์กลับถึงจกรอแล้วโอเคเดี๋ยวรอดูอีกทีนะได้ได้ก็ส่งมาโอเคครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ